เรื่องโปรเจกต์เรื่องนี้ผมตกลงที่จะเซ็นสัญญานะครับได้ครับคุณเอาเข้ามาให้ผมได้เลยนะครับครับผมไว้เจอกันครับเชิญครับอังคะพรุ่งนี้ฉันจะแต่งงานแล้วคุณว่างที่จะไปงานแต่งฉันไหมคะอ๋อพรุ่งนี้ผมติดธุระคงไปร่วมงานไม่ได้ครับอังคะไม่ว่าเมื่อก่อนเราจะผ่านอะไรกันมาฉันหวังว่าฉันจะได้คำอวยพรจากคุณนะคะอันเนี้ยให้คุณนะครับถือว่าเป็นของขวัญงานแต่งงานของคุณแล้วกันขอให้คุณมีความสุขมากๆครับที่ฉันมาหาคุณฉันไม่ได้ต้องการอะไรเลยนะคะแล้วคุณมาทำอะไรเหรอครับหรือว่าอันนี้มันยังน้อยเกินไปอันนี้คงพอแล้วมั้งครับนี่มันไม่ใช่สิ่งที่ฉันต้องการสักหน่อยฉันรู้ค่ะว่าตอนที่คุณออกมาทำงานใหม่ๆคุณลำบากมากแค่ไหนต้องหางานไปทั่วกินแค่บะหมี่กึ่งสำเร็จรูปกินข้าวแกงข้างทางในช่วงเวลาที่คุณลำบากฉันทิ้งคุณไปฉันรู้ค่ะมันเป็นความผิดของฉันเองคุณไม่ต้องพูดแล้วครับเมื่อก่อนมันผิดที่ผมจนแต่ว่าตอนนั้นน่ะผมรักคุณมากถึงแม้ผมมีแค่น่องไก่น่องเดียวผมก็ไม่เคยกินก็เพื่อที่จะเก็บไว้ให้คุณกินแต่สุดท้ายแล้วสิ่งที่ผมคิดไม่ถึงความรักความห่วงใยที่ผมมีให้คุณมันก็ไม่มีประโยชน์อะไรเลยฉันขอโทษค่ะตอนนั้นฉันไม่น่าทำแบบนั้นกับคุณเลยอ่ะคุณไม่มีอะไรต้องขอโทษผมนี่ถ้าตอนนั้นไม่ใช่เพราะคุณต้องจากผมไปผมคงไม่มีทุกวันนี้ผมคิดว่าผมยังต้องขอบคุณคุณด้วยซ้ำอังคะคุณอย่าทำแบบนี้ได้ไหมคะจริงๆแล้วงานแต่งงานครั้งนี้มันไม่ใช่สิ่งที่ฉันต้องการเลยนะคะคุณก็รู้ดีนี่คะว่าในใจฉันมีแค่ที่ราคาคุณยุ่งเสร็จหรือยังคะใกล้เสร็จแล้วครับที่ราเขาเป็นใครล่ะคะอ๋อเขาเป็นลูกค้าเก่าของบริษัทผมงั้นเรากลับบ้านกันเถอะนะคะเดี๋ยวนี้ฉันจะทำกับข้าวที่คุณชอบให้คุณทานเลยนะโอเคครับที่รักคุณแพตตี้ครับต้องขออภัยด้วยนะครับงานเลี้ยงในครั้งนี้ผมคงไปร่วมงานไม่ได้แล้วครับเพราะว่าพรุ่งนี้เป็นวันเกิดของภรรยาผมต้องอยู่กับเขาไว้เราค่อยเจอกันใหม่นะครับ